วันนี้เราก็จะรีวิวใหม่แกะกล่อง Oppo A7 ครับ Oppo A7 ตัวใหม่ล่าสุดเลยวางตลาดตอนเดือนธันวาคมนี้ก็คือขายปี2019นี่แหละครับตัวใหม่ล่าสุดหลายๆคนถามว่ามันมีสินค้ามาขายกันหรือยัง Oppo A7 มีคนมาถามเยอะมาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วฮะเราจะมาแกะกล่องให้ดูครับจะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวแกะเลยครับสิงๆเลยครับมาวันนี้แกะวันนี้เลยครับโชว์กันให้เห็นเดี๋ยวนี้เลยครับมันแกะครับ Oppo A7 นะครับใหม่ล่าสุดจาก Oppo นะครับเดี๋ยวมาดูสีสันกันว่าหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละฮะแกะแล้วฮะดูตัวจริงเสียงจริงเห็นพร้อมกันเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละของจริงเนี่ยไม่เคยเห็นของจริงสักที PC ยังไม่ได้ไปอบรมเลยครับไม่รู้สเปคชัดเจนยังไงแต่ผมรู้แล้วจะเล่าให้ฟังครับเอาละฮะโอ้สีไม่ธรรมดาเลยครับขนาดนี้ยังไม่ได้แกะออกจากเปลือกเลยครับโอ้สวยครับสวยมากโอ้นี่เหนือกว่าหลายๆแบรนด์เลยนะครับอันนี้เป็นสี3มิติเลยนะครับเป็นไฮไลท์3มิติกล้องเป็นสีทองด้วยครับแล้วก็หน้าจอ 6.2 นิ้วครับตัวนี้มากับสเปคสุดยอดเลยครับคือแรม4 จิกรอม64 จิกครับกล้องหน้า16ล้านกล้องหลัง2ตัวนะครับและที่สำคัญ CPU ของตัวนี้เป็น Snapdragon รุ่น450นะครับซึ่งปกติไม่ได้ใช้ Snapdragon กันอันนี้ก็จะเป็น Snapdragon 450ครับและที่สำคัญสุดของตัวนี้คือมากับคุณภาพของแบตเตอรี่ซึ่งเหนือกว่าหลายๆแบรนด์เลยครับ 4,230 มิลลิแอมนะครับเหนือกว่า A3S อีก A3S นี่แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมนะครับลูกค้ายังซื้อกระจุยอันนี้ A7 ครับแบตเตอรี่ 4,230 มิลลิแอมครับ Snapdragon 450 RAM 4 จิกรอม 64 จิกทีนี้สงสัยแล้วใช่ไหมฮะว่าจะขายราคาเท่าไหร่เป็นหมื่นหรือเปล่าไม่ใช่ครับราคาเราขายกันเพียงแค่ 6,990 บาทเท่านั้นครับ 6,990 บาทเท่านั้นครับไม่ต้องผูกโปรายเดือนไม่มีภาระผูกพันนะครับมาซื้อไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มจ่ายแค่ค่าเครื่องอย่างเดียวครับใช้ได้เลยทันทีครับ Oppo นะครับ A7 ครับแค่นี้แหละครับ